ู้ชมครับที่คือปลาฉลามนะครับที่เขาเอามาวางไว้รอคนมาซื้อต่อนะครับนี่เป็นเพิ่งเข้ามาจากเรือนะฮะนี่คือฉลามที่ตลาดปลาดูไบนะครับ Fish Market ก็มีทั้งฉลามหัวค้อนก็มีนะครับฉลามธรรมดาฉลามเยอะมากอันนี้ยังลงไม่หมดนะครับแล้วก็ทยอยลงอยู่จะวางปกติจะวางเต็มไปหมดนะฮะถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดปลานะครับก็ให้มาช่วงเย็นๆนะฮะช่วงประมาณสัก4โมง5โมงนะครับแดดไม่ร้อนมากนะฮะหรือจะมารถไฟฟ้าก็ได้มาลงสถานีปามเดียร่านะครับแล้วก็เดินมานิดหน่อยนะสายสีเขียวนะครับปามเดียร่านะครับแล้วก็มาที่ตลาดปลาของที่นี่จะถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าพวกพ่อค้าบางคนก็จะหัวหมอนะครับก็คือจะโกงเรานะถ้าเห็นเราเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยก็จะโกงราคาขึ้นไปอีกนะฮะบวกราคาเพิ่มนะฮะเราก็ต้องต่อรองกับเขานะครับจริงๆของที่ต้องถูกกว่าในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ไม่ว่าจะมาซื้อของหรือว่ามาเดินเล่นก็ได้ฮะตลาดปลาดูไบนะฮะแต่ผู้หญิงก็แนะนำว่าอย่ามาคนเดียวให้มากับเพื่อนครับผู้ชายเยอะมากในตลาดแล้วก็เป็นปากีส่วนใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ระวังกระเป๋าสตุ้งสตางค์ด้วยนะครับถ้ามาโอเคครับคนบ้านเที่ยวก็ขอยุติรายการเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้คราวหน้าเจอกันใหม่ครับ